ไหมสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องวิชาจำปาดัมซิ่งนะคะอันนี้พามาดูปีนกระเดาด้านบนค่ะสูงประมาณ15เมตร20เมตรสูงมากเลยนี่อยู่สระข้างเทศบาลนะคะหลังเลิกงานค่ะตอนนี้เลิกงานแล้วหลังเลิกงานนะคะหลังเลิกงานนะคะนี่อยู่สะเดามากพากันขึ้นไปเก็บข้างบนเลยค่ะเออนั่นแหละมาเสียบไปไหนตอนนี้หมอกเสียบมันก็มีงามกว่าดิพื้นแสดงว่าต้นนี้คงจะอร่อยมากใช่ไหมมีป่ะล่ะสะเดานี้สงสัยจะไม่ขมรอมีดละตัวนี้อุ๊ยเอามาอยู่ด้วยหน่อยจับดีๆเด้อเฮ้ยตกมาข้างล่างเนาะมองข้างล่างตกมาก็ไม่เป็นไรมีสระน้ำกระโดดลงน้ำไปเลยตกไปข้างบนอยู่นะมั้งมาเดี๋ยวไปเก็บเพียงไหนเสียเพชรไหนโอ๊ยดำนี่แหละดำเราจะไม่อยู่ใกล้อันตรายอันนี้กำลังจะส่งมีดไปเพื่อตัดกิ่งนะคะตัดกิ่งข้างบนมาๆนี่โอเคได้มีดแล้วมีก็ได้เยอะดิจะตัดกิ่งดอกมันพี่ต้องงานอะไรด้วยพี่งานไงมันทำไมตัดไอ้พี่นาแตกตัดต่ำมันแตกมั้งนี่เนาะเออยังไม่เจ้าไม่ไปเฮ็ดขึ้นตัวนี่กองเชียร์อยู่ข้างล่างค่ะพี่ป้อมจ้างแกขึ้นนี่ขวดหนึ่งเหรอไอ้โดนมาแล้วพอแล้วกิ่งเดียวก็พอแล้วมั้งนี่ตั้งเยอะหนู4ยอดแค่นั้นแหละหนูไม่เอาเยอะกินคนเดียวพี่จับดีๆเด้อพาไปดูใกล้ๆดูท่าค่ะเอ้าโอ้ยเนาะเดี๋ยวมีดเอ้ยโอ้โหดูดิว่าเนี่ยคนเอาสีหักเอาไว้ยังไงตัวนั้นโยนเลยไปก็ไปเจ้าพี่ป้อมระวังเจอกิ่งนกนี่นี่ค่ะเจ้าว่าใจไปไม่ได้เจ้าน่าแข็งกี่เบาเก็บให้หน่อยวะเอา4ยอดแค่นั้นแหละไม่กินเยอะเดี๋ยวพาไปดูเก็บสะเดาข้างล่างไม่ต้องแย่งกันนะคะทุกคนได้ทุกคนไม่ต้องแย่งกันนี่ลงมาแล้วพี่ลงมาครอบครัวให้อภัยแล้วลงมาลงมานี่นี่คนเก็บค่ะที่ทำให้เราได้กินสะเดาหวานอร่อยในวันนี้เมาไงเมาตามก็ได้กินกูจะคืดต่อไปได้ตั้งเยอะอู้ดูมีดเสียบไว้ข้างล่างสิเสียบก็วอร์ดนี่ได้มาแล้วค่ะ
สะเดาหวานจะหวานจริงไหมเดี๋ยวจะเอาไปจิ้มไปลวกจิ้มเย็นนี้เลยค่ะเขาบอกว่าเป็นสะเดาหวานเอาไม่เยอะหรอกสี่ยอดกินคนเดียวแย่งกันไปไม่ต้องแย่งกันค่ะเพื่อจะกินแบบอย่าเลือกปืนมีการเลือกด้วยเหรอปืนเลือกคือยังไงก็เอาไม่แข็งเอานิดนึงเย้ได้แล้วนี่ขอบคุณนะคะเดี๋ยวไปชิมกินกับข้าวเย็นนี้โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ